สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องตูนบูทัมนะครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องโฮมยูสนะครับหลังจากที่น้องๆหลายๆคนได้ทักเข้ามาถามว่าอยากให้พี่ตูนหาเครื่องชงกาแฟที่เป็นโฮมยูสราคาแบบไม่เกิน 100,000 บาทอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติเราจะรีวิวแบบลามาลิเนียมินิหรือว่าเป็นวิทเทเรียอีเกิลวันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็รีเควสต์มาแบบอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้มีไหมแบบว่าอยากจะแบบชงกาแฟทานที่บ้านวันนึงไม่กี่แก้วแล้วก็อยากจะซ้อมลาเต้อาร์ตอยากจะหัดชงกาแฟอะไรเงี้ยแบบพี่ตูนมีตัวแนะนำไหมก็เลยไปหามาไปทดลองมาไปดูมาหาข้อมูลมาไปเจออยู่ตัวนึงคือเจ้าตัวนี้ครับ Solid Perfetta Plus นะครับตัวเนี้ยคือค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ได้ทดลองใช้มาเดือนกว่าๆแล้วชงทานทุกวันแล้วก็ลองแบบกาแฟหลายๆตัวอะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยตอบโจทย์หลายๆอย่างทั้งรูปลักษณ์การดีไซน์ทั้งคุณภาพอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าตอบโจทย์ยังไงหลังจากใช้งานมา1เดือนเต็มนะครับได้เหตุผลว่าคือทำไมถึงอยากจะแนะนำตัวเนี้ยหลักๆเลยข้อแรกเลยครับคือด้วยตัวแบรนดิ้งเขาด้วยครับอย่างตัว Solid Professor Plus เนี่ยครับเป็นแบรนด์เก่าแก่ตั้งแต่ปี1908นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยถูกออกแบบและพัฒนาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือมันการันตีได้ถึงคุณภาพแล้วแล้วพอมาจับของจริงดูครับด้วยตัววัสดุแล้วก็ตัวดีไซน์ครับคือวัสดุถือว่าดีนะครับเป็นอย่างพวกนี้ก็จะเป็นสแตนเลสอย่างพวกนี้ก็เป็นพลาสติกแบบอย่างดีแล้วก็การออกแบบก็ดูทันสมัยไม่ดูว่าเป็นแบบโบราณหรือว่าไม่ดูแบบเชยอะไรครับด้วยความที่แบบมีความเคิร์ฟแล้วก็มีสีหลายสีมีทั้งสีแบบที่เป็นสีด้านคือแล้วก็มีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากตัวนี้หนักแค่ 5.7 กิโลนะครับความกว้างตรงนี้18เซนความลึก38สูง32ก็ไม่ได้ใหญ่มากคือพกพา ง่ายสมมติว่าเอาไว้ทานที่คอนโดก็ไม่เถอะทะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องฟังก์ชันกันฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยให้ของเล่นอะไรมาเยอะแยะเลยคือสามารถปรับอุณหภูมิได้มีปรับอุณหภูมิได้3ระดับแล้วก็ตัวแรงดันนะครับก็มีเกจวัดให้ดูแรงดันว่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่โดยปกติก็จะอยู่ประมาณ 9-12 บาร์แล้วเขามีระบบการ P infusion มาให้ด้วยนะครับคือเวลาเราสกัดกาแฟเขาจะ P infusion ที่แรงดัน0บาร์ทำให้เกิดการสกัดที่ดีขึ้นแล้วก็ลดการเกิด channeling นะครับที่จะทำให้การสกัดแบบ over หรือ under อะไรเงี้ยถือว่าอันเนี้ยทันสมัยมากนะสำหรับผมว่ากับเครื่องกาแฟที่ทำระบบ P infusion มาให้อะไรเงี้ยแล้วก็การสตรีมสามารถปรับก้านได้360องศาเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วตัวก้านสตรีมครับยังเป็นแบบคูลทัชด้วยนะคือจับแล้วไม่ร้อนรูของก้านสตรีมอ่ะมี1รูคือมันก็สตรีมง่ายนะสำหรับคนที่เริ่มหัดเทลาเต้อาร์ตหรือเพิ่งหัดเทกาแฟนมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สตรีมได้นานขึ้นอะไรเงี้ยเลี้ยงนมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นการฝึกที่ดีส่วนระบบโปรแกรมอื่นๆก็มีระบบโหมดสแตนด์บายคือตัวเนี้ยเปิดเครื่องจนถึงเริ่มใช้งานเนี่ยใช้เวลาแค่40วินาทีย้ำนะครับ40วินาทีถือว่าเร็วมากตอบโจทย์โฮมยูสมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยสตรีมได้แล้วก็เป็นน้ำร้อนได้ด้วยสมมติว่าเราจะทานชาเงี้ยจะกดน้ำร้อนจากเครื่องนี้ก็ใช้ได้ส่วนของที่ให้มากับกล่องนะครับจริงๆมีเยอะมากแล้วก็แบบถือว่าให้มาครบแล้วก็แบบคุณภาพดีอย่างตัวพอร์ตฟิลเตอร์นะครับตัวก้านชงเป็นไซส์54มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่เล็กกว่าไซส์มาตรฐานนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเล็กนะครับมันก็ดึงสกัดกาแฟได้ดีเทียบเท่าตัวใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีไซส์ของตัวบัตเก็ตตัวนี้เป็นตัว18กรัมนะครับก็ถือว่าใส่กาแฟได้เยอะเลยแล้วก็ดึงคุณภาพของรสชาติกาแฟได้ดีเลยครับส่วนตัววัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุเกรดอย่างดีนะครับแบบแข็งแรงแล้วก็ดีมากเลยส่วนตัวแท้มก็มาคู่กันเลยเป็นไซส์54มิลลิเมตรเหมือนกันก็สามารถใช้งานด้วยกันได้แบบดีแล้วก็วัสดุดีมากครับแล้วก็ยังมีฟิชเชอร์มาให้แล้วก็มีจริงๆมีบัตเก็ตมาหลายไซส์มากส่วนอันนี้จะเป็นตัวเอาไว้คลีนตัวหัวกรุ๊ปชงนะครับแล้วก็จริงๆมีบัตเก็ตอีกหลายแบบมากเลยครับที่ให้มาแต่ว่าอันที่ผมเลือกหยิบมาใช้เนี่ยก็คือเป็นใช้ที่เป็นไซส์ที่สามารถชงกาแฟได้แบบใกล้เคียงกับตัวที่ร้านผมใช้อะไรเงี้ยครับโอเคตัวนี้ก็เป็นที่ตัก
เมล็ดกาแฟหรือตากผงกาแฟนะครับคือเขาให้มาเยอะมากแล้วก็เขาค่อนข้างใส่ใจกับการเอาไปทำเป็นโฮมโยสจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆมีที่แบบเป็นรูเดียวที่เอาไว้แบบทำสกัดชาได้ด้วยนะอะไรเงี้ยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากแล้วก็ผมว่าคนที่เอาไปใช้แบบทำที่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าก็ถือว่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับแทบจะแบบจัดเต็มครบเลยอย่างตัวเทรนี้ก็มีหนึ่งแบบจริงๆมันก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าเราก็เห็นถึงความใส่ใจที่เขาให้มาครับอย่างตัวเทรที่เป็นdrain box นะครับที่เอาไว้เทน้ำทิ้งนะครับคือนี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วมันจะมีตัวเป็นลูกบอลแดงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าน้ำเต็มเนี่ยบางทีเราใช้ใบเพลินๆนะครับน้ำเต็มถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกทั่วไปก็คือมันก็จะล้นเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีตัวเป็นบอลดันตัวเทรอันนี้ให้ลอยขึ้นให้เรารู้ว่าเอ้ยน้ำเต็มแล้วนะให้เอาไปทิ้งนะอะไรเงี้ยผมว่าเขาค่อนข้างใส่ใจแบบรายละเอียดแล้วก็เข้าใจผู้ใช้หรือว่าแบบคนที่เป็นโฮมยูสจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวการเติมน้ำเวลาเราเติมน้ำเราสามารถถอดตัวนี่ตัวถังนี้ได้นะครับขนาด 1.7 ช็อตนึงเราชงประมาณ 30 ml แต่เขาให้มา 1,700 ml อ่ะสามารถชงได้แบบ50แก้วยังแบบต่อเนื่องได้อะไรเงี้ยถือว่าครบตอบโจทย์สำหรับผมนะเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาทดลองการชงจริงแล้วก็ลองสตรีมนมแล้วก็เทลายลาเต้อาร์ตดูนะครับว่าประสิทธิภาพการชงแล้วก็การสตรีมนมจะดีขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตหมุนเครื่องก่อนเพื่อความสะดวกในการชงเนี่ยครับอย่างที่เห็นอย่างที่บอกไปว่าน้ำหนักเบามากครับ 5.7 โลก็คือแบบเราจะขยับหรือเราจะหมุนหรือบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะเอาไปด้วยก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะเบามากแล้วก็สามารถแยกชิ้นออกจากกันก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาชงกันเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กาแฟของที่ร้านนะครับเป็นบรูโชเบนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทานก็เข้าไปที่ Shopee นะครับเสิร์ชคำว่า Bootham Official Store นะครับก็สามารถสั่งกันได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบโทนคาราเมลนะครับแล้วก็ออกเป็นแบบโรสนัตตี้อะไรเงี้ยทานได้ทั้งกาแฟนมและกาแฟดำนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับโอเคจะใช้กาแฟ18กรัมนะครับแล้วก็เอาน้ำกาแฟออกมา30กรัมนะครับก็เป็นเรโชประมาณ1ต่อ 1.5 นะครับอย่างเครื่องโฮมยูสครับสามารถใช้กับเมล็ดกาแฟได้18กรัมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับคือเทียบเท่ากับร้านกาแฟเลยนะครับอย่างที่ร้านผมจะใช้กาแฟ20กรัมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทลาเต้กันนะครับชอบตรงที่แทมเปอร์ของโซลิดที่เขาทำมาให้นะมันแบบน้ำหนักหรือว่าวัสดุแบบดีมากแล้วก็เข้ากันมากอันนี้ก็จะทำการพรีมิชันก่อนนะครับที่ศูนย์บาร์แล้วก็หลังจากพรีมิชันเสร็จก็จะเริ่มสกัดที่แรงดันประมาณ13บาร์นะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยแรงดันลงมาประมาณเหลืออยู่ที่ประมาณแบบ9บาร์อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็ยัง13บาร์อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาสตรีมนมนะครับสตรีมนมเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นโหมดสตรีมนะครับโอเคก็อันนี้ก็ไม่ถึง10วินะครับรอแป๊บเดียวแล้วเรามาเริ่มสตรีมการสตรีมมี1รูก็จะแบบไม่ค่อยแรงมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มหัดชงกาแฟนมหรือว่าแบบเริ่มหัดลาเต้อาร์ตเนี่ยครับมันจะแบบค่อยๆสตรีมทำให้ได้นมที่เนียนแล้วก็สตรีมง่ายครับจะเห็นว่าสตรีมง่ายครับเพราะว่าด้วยความที่
ขามีรูสตรีมแค่1รูนะครับก็ทำให้มันไม่แรงมากมันจะค่อยๆไปเนียนกริบเลยครับดูเดี๋ยวเรามาลองเทดูว่าลายจะไปได้ถึงไหนนะครับคือก็สวยเนียนเหมือนเครื่องใหญ่เลยนะครับอร่อยโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเครื่อง Solid Profesta Plus เนี่ยจุดเด่นหรือว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คุณภาพของช็อตคุณภาพของช็อตเนี่ยผมให้ประมาณ 70-80% ของคุณภาพของช็อตถ้าเทียบกับตัวเครื่องใหญ่หรือว่าเครื่องที่ร้านนะครับจากการได้ใช้ตัวกาแฟตัวเดียวกันในการทดสอบก็คือตัว Bucho Blend เนาะส่วนคุณภาพของการสตรีมก็สตรีมออกมาได้ดีเลยนะอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับเครื่องคอมเมอร์เชียลที่ร้านแต่ก็ทำให้สตรีมง่ายขึ้นอาจจะใช้เวลาสตรีมนานขึ้นอีกสัก 4-5 วิแต่ก็ข้อดีก็คือสตรีมง่ายร้อนช้าค่อยๆสตรีมไปเหมาะมือใหม่เพิ่งเริ่มหรือว่าอยากจะหัดเทลาเต้อาร์ตอ่ะใช้ตัวนี้สตรีมได้แล้วก็สามารถทำนมได้มันแล้วก็หวานเหมือนกับเครื่องใหญ่เลยส่วนฟังก์ชันการใช้งานอย่างฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาครับคือให้ครบเลยให้มากกว่าเครื่องคอมเมอร์เชียลบางตัวด้วยซ้ำมีทั้งการสามารถเซตน้ำได้มีปุ่มเซตน้ำได้2ปุ่มจะเซตน้ำ20กรัม30กรัมหรือ40กรัม50ได้หมดแล้วก็มีปุ่มให้เซตอุณหภูมิได้มี3ระดับก็คือโลมีเดียมไฮก็คือ90องศา93หรือ95องศาทำให้เราสามารถชงกาแฟกับเมล็ดที่หลากหลายได้อะไรเงี้ยอย่างเราใช้ขั้วอ่อนเราก็อาจจะใช้อุณหภูมิสูงหน่อยถ้าเราชงขั้วเข้มเราก็ใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยเพื่อจะไม่เกิดการโอเวอร์เอ็กซ์แทคชันนะครับแล้วก็มีเกจโชว์แรงดันว่าเราสกัดเนี่ยเราใช้แรงดันเท่าไหร่โดย average ก็จะอยู่ 9-13 บาร์อะไรประมาณนี้ครับก็คือมาตรฐานแล้วก็มีระบบ pre-infusion อย่างเครื่อง home use จะมีระบบ pre-infusion เลยมันทำให้การสกัดกาแฟดีขึ้นสามารถดึงรสชาติได้มากขึ้นแล้วก็ลดการเกิด channeling ของการสกัดได้ครับก็ทำให้กาแฟอร่อยขึ้นมีระบบโหมด standby เพื่อเซฟพลังงานประหยัดพลังงานประหยัดไฟอย่างตัวเนี้ยก็ใช้ไฟไม่เยอะอยู่แล้วแล้วเวลาเราชงไว้แล้วเราลืมปิดอย่างเงี้ยเราสามารถเซตเป็นโหมดสแตนด์บายได้มีตั้งแต่10นาที30นาทีถึง120นาทีก็ช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเหมาะกับการเป็นโฮมยูสมากขึ้นส่วนตัววัสดุอุปกรณ์หรือว่าตัวการดีไซน์อย่างเงี้ยดีไซน์เนี่ยมีความโมเดิร์นมีความบวกกับความมินิมอลเรียบๆมีสีให้เลือกหลายสีอย่างตัวนี้ผมเลือกสีขาวก็เหมาะกับบาร์ที่บ้านเลยคือเข้าธีมแล้วก็ดีไซน์ก็ออกแนวโมเดิร์นคือไม่โบราณหรือไม่เชยอะไรเงี้ยวัสดุก็ถือว่าเป็นวัสดุเกรดดีตัววัสดุด้านหน้าครับก็เป็นสแตนเลสก็ถือว่าดีนะผมว่าไม่ได้แบบก้องแก๊งมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือราคาแบบ 20,000 นิดๆถือว่าราคาดีมากเพราะว่าโจทย์ที่ตั้งมาอย่างที่น้องๆได้ถามมาเงี้ยบอกว่าอยากได้เครื่องชงกาแฟสามารถหัดเทลาเต้อาร์ตได้สกัดกาแฟได้ดีแล้วก็สามารถเอาไว้ชงทานที่บ้านได้งบไม่เกินแสนเนี่ยตัวเนี้ย 20,000 กว่าบาทถือว่าราคาดีมากแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็คุณภาพดีมากส่วนข้อจำกัดข้อจำกัดก็คือไม่แนะนำให้ไปใช้ในร้านหรือเอาไปเปิดร้านเพราะว่าคือด้วยศักยภาพเขาทำมาเพื่อเป็นโฮมยูสจริงๆมันไม่เหมาะกับการชงต่อเนื่องทีละ 10-20 แก้วเพราะว่าเครื่องไม่ได้รองรับขนาดนั้นแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราสกัดช็อตเราจะไม่สามารถสตรีมนมไปพร้อมกันได้คือต้องเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งสมมติถ้าสกัดช็อตเสร็จก็ค่อยมาเข้าไปกดโหมดสตรีมเราถึงเริ่มสตรีมได้หรือว่าเราสตรีมอยู่เราจะสกัดช็อตด้วยก็ไม่ได้มันจะต้องสวอปไปสวอปมาอันนี้คืออาจจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะทำเร็วมากไม่ได้แต่ว่ามันก็คือโฮมยูสก็ค่อยๆทำทีละแก้วอะไรเงี้ยครับส่วนข้อจำกัดอื่นๆก็
ยังไม่เจออะไรมากนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คือตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัว Solid Perfecta Plus นะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Line @baristamarket นะครับก็ลองสอบถามเขาดูว่าราคายังไงมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยครับส่วนถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้ส่วนใหญ่ผมจะตอบทุกคำถามอยู่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะส่วนใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนอะไรก็พิมพ์เอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ